โรคร้ายสายพันธุ์ใหม่นอสตาดามูสเมืองไทยย้อนคำทำนาย2564คำทำนายจากหมอดูชื่อดังอาจารย์โสรัจจะนวลอยู่เจ้าของฉายานอสตาดามูสเมืองไทยผู้เคยพยากรณ์แม่นยำในปี2563เรื่องโลกและประเทศไทยจะเผชิญเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ที่กล้าชีวิตคนมหาศาลอาจารย์โสรัจจะเคยทำนายในปีที่แล้วที่เราเจอกันว่าเราจะเจอเชื้อโรคร้ายเป็นโรคใหม่จะลามไปทั่วโลกซึ่งเกิดขึ้นจริงๆและปี2564จะเป็นอย่างไรบ้างในปี2564หนักกว่าเยอะอันนี้ทำนายตามดวงนะครับมันเป็นโรคโควิด-19นี่แหละครับแต่จะพัฒนาสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่เราจะเริ่มเจอในต้นปีนี้แหละอาจจะเริ่มมาจากต่างประเทศตอนเจอใหม่ๆอาจจะยังไม่มีอะไรแต่อีกสักพักหนึ่งเราอาจจะไม่ได้มีวัคซีนเราอาจจะค้นพบยาสมุนไพรเก่าแก่ของเราที่แพทย์บังเอิญนำมาทดลองร่วมกับยาสมัยใหม่อาจทำให้โรคหายไปได้แต่ใช้เวลาอีกเป็นปีนะดังนั้นเราอาจจะมีการสูญเสียส่วนคำถามที่ว่าเมื่อไหร่มันจะหมดก็น่าจะประมาณกลางปีหน้าแต่สายพันธุ์ใหม่นี้มันร้ายแรงกว่ามันจะอยู่ต่อไปอาจจะถึงปลายปี2565อย่าเพิ่งตกใจนะครับมันเป็นเพียงการทำนายตามดวงดาวมันอาจจะไม่เกิดก็ได้อาจจะทำนายตรงเกินไปมันอาจจะมีอะไรที่อ่อนกว่านั้นหรือมีอะไรมาช่วยเราได้แต่อย่าประมาทดีที่สุดประเทศไทยจะได้รับผลกระทบเยอะถ้าดูจากดวงดาวคือเยอะกว่าปี2563คือเราประมาทไม่ได้วัคซีนที่เราจะพบเราก็รักษาไม่ทันเพราะสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นและถ้ามาจริงๆเป็นสายพันธุ์ที่สามารถฆ่าคนได้ในช่วงวันเดียวมันอาจจะเป็นเชื้อที่ไม่ต้องสัมผัสมันมาตามอากาศมาตามสายน้ำหรือแม่น้ำลำคลองสามารถติดต่อกันได้แม้เราอยู่ไกลกันมากๆก็สามารถติดต่อโรคกันได้อาจารย์โสรัจจะนวลอยู่กล่าวทำนายดวงเมืองว่าภาพรวมพื้นดวงของประเทศแย่มาตลอดเผอิญเกิดสุริยุปราคาจะหนักขึ้นยังมีดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าราศีเมถุนมาทับดาวราหูจรอยู่ในราศีเมถุนด้วยอีกทั้งก่อนหน้านี้ดาวมฤตยูทับลัคนาดวงเมืองมาตั้งแต่ปี2557ซึ่งครั้งนี้ดาวพระอาทิตย์เข้าทับราหูยังทำมุมหักศอกกับดวงเมืองยิ่งเสริมแรงดาวมฤตยูพอดีในช่วงดาวเสาร์ย้ายราศีมังกรในเรียกว่าเป็นมุมหักศอกร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยจะเกิดสึนามิทุกด้านจากต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปอะไรที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นมาหมดเกิดวิกฤตการเมืองเศรษฐกิจความเจ็บป่วยโรคระบาดใหม่ๆมาปะทุอีกในปลายปีและจากดาวเสาร์เข้าราศีธนูมาแล้วย้ายเข้าราศีมังกรเดือนพฤศจิกายนดาวพฤหัสขยับขึ้นไปอยู่ใกล้ดาวเสาร์จะเกิดภัยแล้งหนักพลิกผันปลายปีน้ำท่วมใหญ่ส่งผลปีหน้าน้ำท่วมตลอดทั้งปีอากาศวิปริตภัยพิบัติต่างๆรุนแรงรวมถึงโรคระบาดใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งเกิดความอดอยากโดยเฉพาะภัยพิบัติต่างๆปีหน้าน้ำท่วมทั้งปีหนักกว่าปี2554เหมือนจะเป็นทะเลน้ำทะเลทะลักเข้ามาจากน้ำแข็งขั้วโลกละลายเริ่มเข้ามาเห็นชัดๆไม่ป้องกันไว้ก่อนจะถูกท่วมกรุงเทพบางส่วนอยากให้คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเตรียมรับหาแนวทางป้องกันดวงดาวอย่างนี้ดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวราหูดาวพระอาทิตย์ดาวมฤตยูทำมุมหักศอกร้ายแรงกับดวงเมืองส่งผลเกิดการเคลื่อนไหวใหญ่ๆเป็นคราวเคราะห์ที่รุนแรงของประเทศเรียกว่าเป็นยุคอภิมหากาลียุค
จะเห็นชัดเจนต้นเดือนกรกฎาคมช่วงนี้มีการเคลื่อนไหวทุกเรื่องการเมืองความขัดแย้งเศรษฐกิจแย่ลงคนยากจนเป็นอภิมหากาลียุคของประเทศไทยต้นเดือนกรกฎาคมนี้ไปเลยเกิดการอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งความวิปริตทางธรรมชาติทางการเมืองเศรษฐกิจหนี้สินชดใช้ไปยาวนานมากเตือนทุกคนอย่าประมาทให้รู้ว่าถึงเวลาจริงๆต้องมาช่วยกันอย่ามัวแต่แข่งแย่งตำแหน่งเราจะไม่เหลืออะไรทำให้คนรุ่นอนาคตอยู่อย่างยากลำบากเพราะคนยุคเราที่ผิดพลาดมัวแต่แย่งชิงกอบโกยแล้วคนรุ่นหลานเหลนมาโทษคนรุ่นนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้อาจารย์โสรัจจะกล่าวว่าดวงดาวส่งผลสถานการณ์การบ้านการเมืองเกิดความตึงเครียดผู้คนความยากจนมีความอดอยากเกิดการเคลื่อนไหวรุนแรงเริ่มขึ้นจนกระทั่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางการเมืองและยังไม่จบมีการเคลื่อนไหวต่ออีกซึ่งเวลานี้เป็นจุดเห็นได้ชัดเจนหนักไปทุกด้านเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงคาดการไม่ถึงเพราะจากการเมืองมุ่งแต่เรื่องส่วนตัวเพื่อประโยชน์ตนเองทำให้บ้านเมืองเราแย่น่าเป็นห่วงมากๆเกิดการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวเพราะแก้ผิดทางสึนามิของบ้านเมืองถ้าเกิดอีกยาวนานกว่าจะฟื้นได้เป็น10ปีนี่คือจุดภาพรวมของประเทศทั้งหมดน่าเป็นห่วงมากที่สุดแย่ทุกด้านไปถึงเดือนกรกฎาคมปี2565หลังจากกรกฎาคมและมีดวงดาวเข้ามาซ้ำเติมจะแย่ไปอีกสักระยะอภิมหากาลียุคเพราะเกี่ยวกับความขัดแย้งและปัญหาเงินทองรวมถึงอาหารการกินจะขาดแคลนโดยการแก้ไขอันดับแรกคือทำบุญทำกันแบบจริงใจเริ่มตั้งแต่ผู้นำรัฐบาลเหมือนมีใครสักคนเป็นห่วงเป็นใยเมื่อมีคนเริ่มทำก็จะมีคนทำตามทั้งที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกันทุกอย่างจะค่อยๆ คลี่คลายช่วยให้เบาลงจากการทำบุญให้เป็นวาระแห่งชาติทำเป็นประจำหวังว่าจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ผ่าดวงนายกต้องทำบุญมากๆอาจดีขึ้นดวงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะมีอะไรที่พัวพันเกี่ยวข้องกับดวงเมืองเป็นอย่างมากเป็นปีที่สำคัญกับพลเอกประยุทธ์มากที่สุดถ้าจะเกิดอะไรก็จะมีภายในปีนี้แต่อยากให้ทำบุญมากๆหรือจะเป็นผู้นำทำบุญประเทศก็ได้ทำบ่อยๆอาจจะดีขึ้นส่วนดวงผู้นำในอนาคตถ้าตามดวงน่าจะเป็นผู้ชายอยู่ในสาขาอาชีพอาจจะไม่เกี่ยวกับนักการเมืองก็ได้ถ้าเป็นข้าราชการก็อาจจะเกษียณแล้วเป็นคนมีความรู้แต่ว่าไม่ออกมาทางการเมืองตรงๆซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตและอาจเป็นนักธุรกิจเป็นไปได้หมดน่าจะปรากฏตัวในปลายปีหน้าเป็นผู้เล่นใหม่ที่มาทำให้เหตุการณ์ความขัดแย้งเบาลงขณะที่เหตุการณ์ปฏิวัติจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นไปได้ในช่วงเดือนมิถุนายน